ครับผมเข้าสู่ช่วงที่2เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับบอกว่าในเบรกนี้นะครับรับสายโฟนอินเช่นเคยครับพร้อมกับไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเมื่อกี้ติดพันกันทางเฟซหน่อยนิดนึงเสียงหลุดเข้าไปเลยอันนี้มีคุณโมดครับคนอุดรบอกว่ามีโอ125i ครับเปิดเบาะไม่ได้ทำไงครับเติมน้ำมันไม่ได้ต้องเข้าร้านนะฮะเข้าร้านนะเข้าร้านอย่างเดียวครับไม่ทำร้านกุญแจก็ไปเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับเขาจะเปิดเขาจะมีวิธีแง่ของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแง่ไงเขาจะใช้อะไรกุญแจดอกใหม่มันเป็นสายจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นสายนะครับตัวดึงเบาะสุดท้ายมันแค่เป็นสายเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเข้าร้านน่ะร้านเขาน่าจะทำได้นะครับถ้าทำเองอย่าไปทำเดี๋ยวดูคุณแจมันจะเสียซะเข้าร้านครับดีสุดนะครับมาสูงไม่ถึง170 ซม.สามารถขี่บิ๊กไบค์ได้ไหมครับโอ้โหนั้นเชิญสาวๆมานะครับต้องไปดูย้อนหลังหรือว่าเดี๋ยวอาจจะเชิญมาอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าความสูงตั้งแต่160 ซม.ยัน170นะครับขี่ได้ครับสามารถขี่ได้ครับตัวคันทั้งนั้นเลยผมสูง168ยังขี่ได้เลยขี่ได้ครับนะครับขี่ได้มันมีช่องทางการขับขี่อยู่ไม่ใช่แบบว่าขี่รถเป็นแล้วก็แค่ไปเสริมทักษะในการจับในการรู้เรื่องในตัวรถบิ๊กไบค์สักหน่อยนึงก็ดีนะครับเราจะรู้เรื่องของบาลานซ์อย่างที่พี่ตู่เคยทำเงี้ยดูบาลานซ์ดูการวิธีการยกวิธีการลากจูงวิธีการเข็นอย่างเงี้ยนะครับพอเรารู้เสร็จเนี้ยแล้วเราจะไม่กลัวแล้วครับนะครับประมาณนั้นจะขายชัดพันปี12ของแต่งเยอะรถวิ่งน้อยราคาเท่าไหร่ดีเหรอไม่เคยล้มตั้งขาย4,200แพงไปไหมครับแพงออปชั่นอะไรมั่งอะถ้าเผื่อว่าเดิมๆแพงนะเขาบอกว่ามีของแต่งด้วยไงมันไม่เห็นรูปอะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างของแต่งมีอะไรบ้างเท่านั้นแหละนะครับราคานี้ผมเชื่อว่าก็โดนต่ออยู่ดีนะแต่ว่าลูกค้าเขาอยากเห็นรูปว่ามันรูปหน้าตารถเป็นยังไงสีอะไรแล้วก็มีออปชั่นอะไรที่บอกของแต่งอะนะครับจะได้มีการตัดสินใจได้ถูกนะอันนี้คือมาต่อแล้วแบบเมื่อวานยังเปิดสวิตช์กุญแจได้อยู่เลยก็อาจจะเกิดการผิดจังหวะนะทำให้กุญแจงอก็เป็นได้เหรอหรือไม่ก็ก็ลองเอาสเปรย์สเปรย์ฉีดก่อนหล่อลื่นไหมสเปรย์ครับโซเน็กไหม40WD โซนตรงโซเน็กสเปรย์หล่อลื่นตั้งหลายอ่ะลองทำความสะอาดรูกุญแจดูเผื่อบางทีอ่ะเวลาเรียกว่าล้างรถบ่อยๆก็เป็นนะครับน้ำเข้ารูกุญแจเนี่ยเพราะรูกุญแจใช้บ่อยนะครับมันจะไขแล้วมันจะแข็งเพราะนั้นก็หรือไม่ก็เอาน้ำมันหยอดที่กุญแจแหละเข้าไปแทงเข้าแทงออกอย่างเงี้ยให้น้ำมันไหลออกจากรูกุญแจก่อนแล้วเราก็ค่อยไปบิดมันจ้าจ้าดีนะไม่ใช่พี่กิ้งถ้าพี่กิ้งมานี่อธิบายมือเห็นภาพเลยทำกันทั้งรายการลองดูเอาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อเลื่อนเข้าไปดูก่อนครับอาจจะติดขัดตรงนั้นก็ได้นะใช่นะกล่องไฟแต่ง R15 มีไหมราคาเท่าไหร่มันก็มีหลายยี่ห้อครับจะเอายี่ห้อไหนอ่ะราคาหลัก3,000-5,000 10,000-20,000-30,000นะครับจะจูนแบบจูนน้อยจูนมากจูนกลางจูนยันระดับเทพมีหลายราคาครับมีเกือบทุกร้านนะฮะอย่าง GLP นี่ก็เน้นสูบเดียว GLP ก็มีนะครับกล่องปลดล็อกกล่องปลดรอบกล่องเพิ่มฉีดเพิ่มท้องเพิ่มม้านะครับก็เลือกได้นะครับถ้าอย่างนั้นสอบถามพี่กิ๊งแน่นอนที่สุดนะครับจะเอาแบบไหนตอนนี้แท็บเล็ตแบตหมดแล้วเดี๋ยวเปิดดูทางของผมก็ได้อยากเพิ่มความแรงให้กับ Z800 ทำไงได้บ้างครับอย่างแรกเขาเรียกว่าสเต็ปแรกท่อกล่องอากาศเงี้ยนะครับข้อกล่องแต่หลังแต่ถ้าเป็นมือใหม่ๆที่จวดตอนนี้ที่เขาแบบมีรถใช้แรกๆไงนะสลิปออนก็ช่วยได้เริ่มต้นเพราะมีรถ4สูบอยู่แล้วแบบอัตรามันมาหนักแน่นอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าเริ่มจากสลิปออนแบบถูกๆก็ปลายก็ถ้าตกเท่าไหร่หมื่นโดยประมาณหลักหมื่นสตาร์ทถึงแบบ 8,000 ถึง 12,000 อ๋อก็ล่าสุดนี่เขาจับมือกับอะไรเยอะนะไอ้อาคาปูวิดใช่ไหมแต่จับมือกันในส่วนของแซดพันอ๋อแซดพันนั่นคือเขาจับมือกันแล้วบอกว่าทำท่อให้มันผ่านค่าได้มีคำถามจากคุณบีเหรอในแฟนเพจไรเดอร์อ๋อในแฟนเพจไรเดอร์ขอแนะนำ Honda XADV แป๊บนึงครับเดี๋ยววันที่6ไปทดสอบแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังตอนนี้แนะนำยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ขี่แต่วันที่6เนี่ยนะครับบริษัท AP Honda กับ Big Wing เนี่ยนะครับเชิญสื่อมวลชนแล้วก็
ไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง Facebook ทางเว็บไซต์ทางรายการทีวีแล้วก็ทางสื่อแมกกาซีนทั้งหลายเนี่ยนะครับไปร่วมทดสอบขับขี่ XADV ที่สนามFishing Park บ่อดินหนองจอกนะครับอันนี้แล้วเราก็จะได้ไปกับทุกคนแล้วก็เราจะไปขับขี่เสร็จแล้วแน่นอนครับเราจะเอาข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับมาบอกมาเล่าให้ฟังว่ามันมีดีมีไม่ดีอย่างไรใช่นะครับเอสเอ็มเอสต่อไปนินจา300ใส่ท่อโยชิมูระหรืออะไรอาคาปวิกดีครับก็ได้ทั้งคู่นะชื่อฉันอาคาปวิกผมไม่แน่ใจมันมีตรงรุ่นแล้วหรือรถอะไรครับแซด300อาคาปวิกมันน่าจะตั้งแต่ตัวแต่โยชิมูระน่ะโยชิมูระมีแน่นอนตรงรุ่นด้วยแบบฟูลด้วยแบบสลิปออนมีให้เลือกหมดเพราะโยชิมูระนี่เขามาเปิดตลาดในเมืองไทยแล้วน้องแขแล้วก็มากับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นก็ถ้าเผื่อว่าให้มันตรงรุ่นหน่อยก็ไปทางโยชิมูระดีกว่าใช่มันตรงรุ่นแล้วก็เขาคำนวณสูตรมาเรียบร้อยด้วยแล้วเสียงเพาะด้วยนะครับมาเอเลเมนต์ต่อไปพีซีเอ็กซ์ออกตัวสั่นทำยังไงดีครับอ๋อเป็นคำถามที่มาบ่อยมากคำนี้อ๋อที่ใช่จะถามบ่อยในเรื่องของคัดหลังใช่ไหมเป็นรถคัดหน้าคัดหน้ากระพือนะฮะแล้วก็ตัวนี้น่าจะถ้าเผื่อว่าขี่ไปประมาณ 10,000 กว่าโลเนี่ยถอดออกมาทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ 24,000 โลก็เปลี่ยนสายพานแต่ถ้ายังไม่หายนะอันนี้ก็ต้องยาวแล้วเข้าสูตรแล้วต้องไปเช็คในเรื่องของพวกบูทต่างๆพวกแผ่นชิมที่มันอยู่ระหว่างชามหน้าแล้วก็บางทีก็ลองไปเช็คตัวชุดคัดหลังเนี่ยมันสกปรกไหมนะครับออกมาล้างมาขัดมาฉีดแล้วก็เอากระดาษทรายหรือสก็อตไบรท์เนี่ยขัดหน้าผ้าคัดสักนิดนึงนะครับลองดูซิว่ามันหายไหมเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นในเรื่องของระบบการส่งกำลังนะครับบางทีใช้มันนานๆเนี่ยนะครับชุดชามหน้ามันมีโอกาสที่จะหลวมได้ชุดคัดหลังก็มีโอกาสที่จะหลวมได้นะครับและการออกตัวการทำงานของสายพานเนี่ยมันคู่กับชามชุดหน้าเนี่ยมันอาจจะดึงรั้งก็ตึกเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาของรถสายพานแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือถ้าถอดอย่างของผมอ่ะตอนที่ขี่อยู่ที่ 15,000 โลอ่ะโอ้โหกระพือแล้วนะแต่พอเปิดฝาออกมาแล้วเป่าลมหายนั่นแหละครับลองดูลองดูนะครับข้อแนะนำครับขอแนะนำขอคำแนะนำรถแนวบ็อบเบอร์กับคาเฟ่เลเซอร์บ็อบเบอร์ก็คือคำว่าบ็อบเบอร์มันคือใหญ่ลูกโป่งลูกโป่งไงบ็อบเบอร์คือลูกโป่งล้อโตๆบวมๆนะครับนั่นคือสไตล์บ็อบเบอร์นะครับถ้าสไตล์คาเฟ่ก็จะได้เห็นกันนะฮะคาเฟ่จิโก้ปีเก้าโซนจิโก้แฮนตัมนั่นแหละครับมันเป็นรถคนละสไตล์เหมือนกับรถคนละค่ายนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณชอบแนวสไตล์แบบไหนนะอันนี้มันเหมือนกับความชอบส่วนบุคคลด้วยใช่ไหมนะลองดูต้องไปค้นหาดูก่อนว่าชอบสไตล์แบบไหนแล้วก็ลองดูว่าถ้าเผื่อว่ามันมีรถที่เป็นสไตล์อย่างเงี้ยด้วยกันแต่ว่าคนละค่ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาถามเราดูอย่างบับเบิ้ลเนี่ยก็ที่จะเห็นก็คือว่าตัวทริอัมบับเบิ้ลทริอัมบับเบิ้ลตัวของโซนิเอ็กฮาร์เลย์อันนั้นก็เป็นบับเบิ้ลครับล้อโตๆบวมๆใหญ่ๆก็เป็นเหมือนกันนะครับส่วนในตัวของคาเฟ่ก็จะมีในส่วนของดูคาติที่เป็นคาเฟ่นะครับในตัวของอะไรอะรถเล็กๆทั้งหลายอะรถพวกดีเจนพวกอะไรพวกนี้นะครับรถสยามอะไรเงี้ยก็จะเป็นแต่คาเฟ่คือว่าเป็นแฮนด์ต่ำนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบแบบไหนก็เลือกเอาคาเฟ่ก็สายมอบนะครับถ้าบับเบอร์ก็นั่งแบบสบายๆล้อโตเท่ๆนะครับไมดีต้อนโคโซแปลงใส่ KR 150ยากไหมใส่อยู่เปล่าไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ไม่ทันใช่ไหมตอนนั้นโคโซยังไม่มาของเราของเราใช้ไม้ไอเอสใช่ทำไมของเราสมัยนั้นใช้แบบว่าไม้ไฟฟ้าไม้ไฟฟ้าไม่โคโซใส่โอ้แต่ว่าตรง KR มันเป็นไอ้กระแส AC ใช่ไหมน่าจะช่างเราช่างไทยไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับต่อให้ AC DC ให้ AC DC วงล็อกมาก็ไม่เหลือคนไทยพาแตกหมดนะฮะถ้าแปลงอ่ะแปลงได้แต่ถ้าไม่ได้แปลงแบบต่อเข้าสายโดยตรงอ่ะเคยเจอประสบการณ์คือมันจะมีการสวิงอ๋อนั่นแน่นอนตึง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 แต่ช่างบ้านเราอันนี้เก่งเพราะว่าซื้อโคโซ่อันนึงใส่รถยนต์ใส่รถมอเตอร์ไซค์เล็กตัวมอเตอร์ไซค์ใหญ่ใส่ได้หมดนะครับก็ขอให้เขารู้เรื่องระบบกระแสไฟก่อนอีกอย่างนึงคือมันเป็นเรื่องของ2จังหวะกับ4จังหวะด้วยอันนี้รอบอาจจะไม่นิ่งใช่นะครับจริงก็ทำได้แต่ว่าจะจูนให้มันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนั่นยังอีกเรื่องนึงนะครับหรือจะไปติดสวยงามก็แล้วแต่นะนะครับมีมั้ยตอนนี้ครับ CBR 300R ยังน่าเล่นอยู่ไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าณตอนนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่ครับนะครับในเรื่องของความประหยัดน้ำมันขี่ง่ายนุ่มนวลคล่องตัวนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากแล้วก็300นี่ก็รูปแบบก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วนะก็ไม่ได้ขี้เหร่อย่างที่ว่าโหมดอ่ะสูบเดียวก็เสียวได้นะใช่สูบเดียวทอร์กดีแต่ว่า
ช่วงปลายเขาจะแบบสบายๆนะรถเครื่องยนต์ไม่ได้ว่าโหดร้ายอะไรคือว่าทำให้ทุกคนเนี่ยมันเข้าถึงรถได้ง่ายขี่แล้วสนุกขี่แล้วรู้สึกปลอดภัยเพราะฮอนด้าเขาเน้นเรื่องตรงนี้ว่าทุกคนที่ขี่รถฮอนด้าเขาจะเน้นถึงความปลอดภัยเลยว่าออกมาแรกๆก็แบบนุ่มนวลนิ่มๆสบายๆแล้วก็เน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันราคาที่ไม่แพงยังน่าเล่นอยู่นะครับ300เล่นได้เล่นได้อ่ะเอลเวสต์ต่อไปโทรเข้ามาได้นะครับโอ้โหอยู่2คนเหงาอยู่เลย025309496-98นะครับหรือว่า SMS ที่482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความเลยมาออก CB 300กับ CB 500 2คันเท่ากับ CB นะนี่คือแล้วครับอยากเห็นคุณตู่คนเลาะใครที่หมดต้องมีใครอ่ะอยากเห็นต้องมีคนอ่ะขอบคุณนะครับออก2คันกันเดทแอร์กันไปนะครับอึ้งเลยฮะ5บาท3บาทก็ขึ้นในจอปะโถอุตส่าห์นะอุตส่าห์เดี๋ยวให้จับได้นะว่าใครให้รู้นะว่าใครตีก้นลายไม่ใช่คุณตู่หัวเลาะคนเดียวครับเนี่ยครับช่างภาพแบ็คสเตทข้างหลังนี่ CBR 300กับ Z 250ตัวไหนดีกว่ากันพอดีเพิ่งเริ่มเล่นเอา300ประทะ250 250มันก็ใกล้เคียงดูดีเพราะว่าอย่างน้อย Z 250เนี่ยมันเป็น2สูบแต่300มันสูบเดียวดูดีครับต้องบอกว่าดูดีกันแล้วก็มันจะต่างในเรื่องของรูปทรงนะตัว Z เป็นนักเกตแต่ CBR เนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตแล้วก็คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ด้วยคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์เนี่ยตัว Z เนี่ยมันจะโหดร้ายกว่าในช่วงต้นเพราะด้วยความที่2สูบช่วยกันทำงานคุณก็พูดซะโหดร้ายเดี๋ยวเขาก็ไม่ขี่หรอกจัดจ้านแล้วก็ว่าไปเออมันก็เป็นสไตล์คำพูดของผมแหมเขาบอกโหดร้ายเขาไม่ซื้อเลยเอาเหรอเออเป็นสไตล์ที่เขาต้องให้เป็นสไตล์ที่จัดจ้านนะฮะสไตล์จัดจ้านแต่ถ้าสไตล์ที่แบบว่าสูบเดียวเสียวได้นะครับก็ต้องไปทาง CB 300ถูกไหมประมาณนี้อืมจะหาไปไหนเนี่ยวันนี้คุณบอกโอ้ยเอ้ยมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณออสสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับน้องครับพี่ออสครับขอบถามเลยครับอยากให้ช่วยเปรียบเทียบตัว Z 900กับ Z 1000ปี2012เนี่ยไม่ทราบว่าตัวไหนน่าเล่นกว่าครับ Z 1000 Z 1000ตัว2012กับ Z 900ตัวล่าสุดใช่ครับ Z 1000 2012นี่ยังไม่นี่นะยังไม่เปลี่ยนโฉมยังเป็นตายอยู่ยังเป็นโฉมเดิมเอาตัวโทษ2013ครับตัวเปลี่ยนโฉมแล้วตัวปัจจุบันแล้วตายเอเลี่ยนแล้วนะโอเคZ 1000กับ900โอ้โหเพราะตัว Z 900มันใหม่แล้วก็ 4C มันก็940เป็น 4C ได้ด้วย48ใช่ครับถ้าเทียบหมายถึงกรณีถ้าผมซื้อ Z 1000มือ2กับ Z 900ครับอ๋อซื้อ Z 1000มือ2ตัว2013น่าจะอยู่ที่ 300,000 กว่าเหมือนกันเกือบ 400,000 ใช่ครับราคามันจะต่างกันไม่กี่หมื่นใช่ 20,000 เลยคืออย่างงี้พี่เอาเรื่องของอุปสรรคของมันก่อนอุปสรรคเนี่ยตอนเนี้ยเอายามาพี่ก๊อฟตอนเนี้ยตัว Z 1000เนี่ยแน่นอนน้ำหนักมันเยอะมากเพราะมันเหมือนกับเป็นตัว Z 800ที่แบบมันมีการต่อยอดมาจาก Z 800เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าตัว900เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาจาก Z 800แต่ไม่น้ำหนักเบากว่าตัว800ด้วยคราวนี้ปัญหาในเรื่องน้ำหนักถ้าพี่รับได้พี่ก็เล่นตัวพันตัวใหญ่ไปเลยแต่ถ้าพี่แบบอยากเอาความสดความซิงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่ก็ไป900แต่เป็นผมนะผมเลือก900เพราะว่าด้วยราคาที่มันไม่ต่างกันมากแต่ว่าได้รถที่มันเป็นรถใหม่เทคโนโลยีใหม่มันมีข้อเปรียบเทียบแล้วมันเบากว่าด้วยพี่แล้ว4ซีมก็จะพันแล้วด้วยงั้นผมเลือก900นะอยู่มั้ยครับพี่ออสอ๋อครับครับครับแล้วเข้าใจว่าด้วยเทคโนโลยีแค่900ก็น่าจะใหม่กว่าใช่เฟรมก็เฟรมถักเข้าโค้งแบบว่ามีการให้ตัวได้เยอะกว่าเข้าโค้งง่ายกว่าด้วยแล้ว Z 1000เนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้นี่ถ้าเผื่อว่าเข้าโค้งแคบๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าขาดทักษะในการขับขี่ดีพี่หน้าพับเลยนะใช่มั้ยเราเคยลองกันนะโค้งแคบๆเนี่ยมันฟึบเลยมันค่อนข้างจะหนักในการลากจูงในการเข็นเนี่ยมันก็มีผลสําหรับให้เราแบบท้อเหมือนกันนะขับโอ้โหก็จะลากแต่900นี่เข็นผิวมากเลยในเมืองก็ได้ Z 900เนี่ยในเมืองก็ได้แบบพลิกผิวได้แต่ถ้า Z 1000เนี่ยแนะนําให้แบบว่ายิงยาวๆอย่างเดียวแบบต้องขี่ยาวไกลๆซึ่งแบบว่าท็อปสปีดอ่ะมันมากกว่า900อยู่แล้วใช่แต่ว่าที่ผมขับมาผมได้ทดสอบตัว900มาที่ไปขอนแก่นต้องบอกว่าเป็นรถที่เบามันพอเบาที่เนี้ยมันเราสามารถที่จะพลิกเลี้ยวคล่องใช่ไหมแล้วก็นักท่าเบาะนั่งไม่สูงนะครับคนที่สูงประมาณสัก165-100ประมาณนี้ก็สามารถที่จะเท้าก็ถึงพื้นแล้วอ่ะแล้วก็ซีซีอย่างที่บอกมัน948ซีซีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เหลือแค่52ซีซีเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับตัวพันและจริงๆแล้วการพัฒนาของเครื่องยนต์ตัว900เนี่ยครับพี่มันเป็นอาการนำพัฒนาจากเครื่องพันลงมานะ
ไม่ให้พัฒนาจาก800ขึ้นไปหาเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องที่ตัวพันลงมาเพราะนั้นซีซีกับแค่นิดเดียว50 cc ไม่มีผลถ้ากระจายไป4ลูกแล้วเหลือลูกแล้วไม่กี่ cc เองนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อของสดของใหม่เทคโนโลยีใหม่เสีย900นะแต่ผมเชื่อว่าพี่ที่พี่พูดอย่างนี้ผมว่าในใจพี่ก็ชอบรูปทรงโฉมของตัวพันแน่นอนใช่ไหมหรือยังไงพี่ออสอ้าวพี่ออสอยู่เปล่าหลับพี่ออสเราอยู่ไหมครับก็ไปแล้วขอโทษทีขอโทษครับครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับนี่ครับครับด้วยเทคโนโลยีที่ดูเนี่ยก็จะชอบทางด้าน900มากกว่าแต่ว่าเนื่องจากด้วยกำลังแซดพันเนี่ยเขาจะว่ายิงถ้าขับยาวเนี่ยก็น่าจะดีกว่าเท่านี้ใช่นั่นนะครับถูกต้องมันมีข้อเปรียบเทียบตรงนี้พี่ว่าของใหม่กับดูจะเอาตัวที่มันแบบชอบเดินทางพี่ชอบขับรถเดินทางยาวๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะขับทริปครับออกทริปเหรอออกทริปก็ดูดีนะตัวนี้ตัวพันก็โอเคด้วยน้ำหนักมันก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่าเราวิ่งยาวๆถ้ายาวๆเนี่ยตัวพันได้นะเดินยาวๆเดินลึกๆไปไกลๆแต่ถ้าบอกว่าใช้เนี่ยตัวเมืองด้วยผมแนะนำ900คล่องตัวสดใช่เพราะน้ำหนักมันต่างกันเยอะมากเลยพี่ตัว900มันขายอยู่ 399,000 น่ะครับพอดีเป็นคนตัวเล็กด้วยก็เลยหันมาชอบ900ใจมันทั้งหน้าแล้วกว่าน้ำหนักเบากว่าพี่ขี่คล่องแล้วไม่ต้องกลัวครับ2728มีเห็นอยู่แล้วอุ๊ดอุ้ยแหมประเทศที่ไหนเทนนิสบูลไปเทสที่กรุงเทพขอนแก่นนั่นแหละจังหวะมีก็ลองทดสอบท็อปสปีดดูพี่ออสอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่แถวปิ่น9ครับปิ่น9ก็แถวนั้นมีศูนย์ไหนปิ่น9ก็ตรงพระราม5ครับพระราม5มีมอโตโฮลิกจากมอเตอร์คอลิกใช่ของพี่ดะเขาได้อยู่ได้อยู่บอกเนี่ยรายการสปีดไรเดอร์แนะนำเข้ามาพี่ไปลองนั่งคงนั่งคว่ำอะไรก่อนแล้วก็เขามีรถเดโมให้ขี่ด้วยไปลองขี่ดูครับขี่ดูใกล้ๆอะไรทั้งครับผมตัวเซตพันใหม่ก็หล่อนะเบาเมื่อกี้จะติดจักมีหมดเลยนะทั้งตัวเซตพันทั้งตัวเซต900พี่ไปลองคว่ำดูเลยเพราะว่าเขามีรถเดโมให้ขี่แถวๆนั้นแหละเขาจะมีแอร์เรียให้ทดสอบสั้นๆแล้วพี่จะรู้ว่าตัวเองจะตอบโจทย์ได้ว่าโอ๊ตใช่นี่แหละนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับพี่ออสสวัสดีครับมานะครับคุณไม้จากเพจไรเดอร์นะครับถามว่าเวฟ 100S พอสตาร์ทแล้วเครื่องกระตุกระดับเกิดจากอะไรนี่เป็นตัวเวฟ 100S ตัวขบูนี่สตาร์ทเท้าเหรอสตาร์ทระดับอะไรนะอีกทีดิสตาร์ทแล้วกระตุกดับเกิดจากอะไรนี่เลยระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเลยขบูฮะลองเอาไปล้างก่อนนะออกรถกระตุกเริ่มจากตอนแรกขบวยมีปัญหาขบวยตันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับเริ่มต้นเปิดกองมาแล้วก็ทำความสะอาดเอ้ยแต่ว่าแนะนำให้เปลี่ยนนะเพราะกองนี้เขาเป็นกองแบบเป็นฟองน้ำแล้วก็เป็นกระดาษซึ่งตัวนั้นมันต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเป่าลมยังไงมันก็จะยิ่งเข้าไปฝังลึกข้างในแล้วก็ไม่ออกกองไม่กี่บาทไม่แพงหลักร้อยนะครับเปลี่ยนกองเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของคาบูตัวนี้สามารถทำเองได้คาบูก็ออกมาปุ๊บก็ดูเฮ้ยน้ำมันมีอะไรเสร็จอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ถอดมีรั่วไหมมีอะไรไหมก็ถอดตูดก้นขบวนถอดยังไงก็จำไว้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ประกอบให้ถูก แต่จริงๆเรื่องของขบูเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกนะง่ายมากตอนที่เราแบบหัดเล่นรถแล้วก็หัดถอดออกมาล้างผมถอดออกมาล้างทั้งอาทิตย์เลยไม่มีอะไรทำสบายเหงาไงเหงานะครับคอยมาเช็คดูเรื่องของน้ำหนูอากาศน้ำมันต่างๆนะครับแล้วดูซีนขอบทุกอย่างว่ามันเปื่อยยังเพราะว่าหูก็เวฟ 100S นี่ก็นานแล้วนะนานนะครับเป็นรถ 100cc ที่ทำออกมาในราคาถูกเพื่อตีกับรถจีนในช่วงนั้นตอนรู้สึกว่าเป็นได้รับความนิยมจากวินมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศแต่ก็ทนถ้าอยู่มาได้ถึงตอนนี้ก็ถือว่าทนก็ถ้าเผื่อว่าเป็นเดิมๆนี่นะก็สามารถที่จะบริษัทก็แนะนำเรื่องหัวเทียนด้วยมีส่วนหัวเทียนไขแน่นไหมหัวเทียนเคี้ยวหักเคี้ยวห่างไหมนะครับเช็คดูใช้หัวเทียนเข็มหรือเปล่าเพราะอายุของเขาจากวันที่เปิดตัวจนมาถึงวันนี้นานแล้วนานสิบกว่าปีได้แล้วจะ20ปีมั้งครับสิบกว่าปีอ่ะลองเช็คดูง่ายๆครับเช็คดูง่ายๆก่อนนะครับก็ตรงนั้นมีอะไรอีกไหมเอ่ยทิ้งไว้ที่เอลิเมนต์นี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการสปีดไรเดอร์ครับผม